นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับขอบคุณมากๆครับมาแล้วอย่างที่คุณโจบอกเลยความสุขแล้วก็อยากจะบอกไปนิดนึงว่าเอ้ยจริงๆแล้วเวลาเรามานึกถึงอะไรอดีตที่เรามีความสุขเราตัวอย่างง่ายๆเลยท่านมีครูผมก็มีใครก็มีผมว่านะต้องมีครูนะสมมติเราเข้าโรงเรียนคำสอนอะไรของครูหรือครูคนไหนก็ได้นึกดีๆนะครับที่ท่านจำจนขึ้นใจถึงทุกวันนี้หรือว่าสอนหรือเปลี่ยนชีวิตท่านหรือทำให้ชีวิตของท่านแปรเปลี่ยนไปหรือทำให้ท่านมีคติสอนใจมีดีคุณมีไหมมีครูสอนว่าครูสอนว่าให้ move on ชื่ออะไรครูไตรภพลิมพัทธ์อันนี้ไม่ได้มาเอาใจนะแต่ว่ามันอยู่ในภาวะที่ตอนนี้เรามีปัญหาไม่ดีแม่อย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ขอใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเพราะคนดูอาจจะไม่ได้ยินใช่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 ต่อยสอนจริงว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้เราเป็นคนเครียดทีนี้มันมีคำว่า move on move on แล้วก็ไปหาความหมายว่าอะไรมันคืออะไร move on move on คือการไปข้างหน้าไปต่อไปไปต่อไปอย่าหยุดยั้งเพราะชีวิตจริงๆต่อให้คุณหยุดมันก็ไม่หยุดด้วยมันไปต่อไปอันนั้นครูสำหรับหนูเนี่ยเป็นเคสที่เลือก1ใน100 1ใน 1,000 หรือ1ในหมื่นหนูไม่รู้แต่ว่าตอนที่หนูเป็นเด็กเกเรนะครับอาจารย์วินัยนะครับอาจารย์วินัยนี่เป็นครูที่ตีเป็นครูลูกเสือแต่ว่าตีดุคุยกับเพื่อนแบบคุยกับเด็กเหมือนเพื่อนเลยเราก็เรียกอาจารย์มึงจะเรียนไหมหรอกไม่อยากเรียนมึงจำกูไว้นะมึงไม่จำเป็นต้องเรียนจบมึงไปทำในสิ่งที่มึงรักไปทำในสิ่งมึงชอบแล้วถ้าไม่ได้ดีมึงไม่ต้องกลับมาหากูแล้วเขาตีไหวเขาตีหนูแล้วหนูก็เดินออกจากโรงเรียนตอนนั้นเลยอันนี้คืออาจารย์วินัยจนหนูไปเล่นลิเกหนูรักลิเกหนูรักการแสดงหนูเล่นลิเกหนูเล่นลิเกจนซื้อบ้านให้แม่ซื้อวัวให้พ่อจนมาถึงทุกวันนี้นี่คือการแสดงคำพูดของอาจารย์วินัยนิดเดียวเองที่ผมเอ่ยตรงนี้มาด้วยเหตุผลว่าเขาสองคนนี้โชคดีที่เขามีครูคนหนึ่งที่เคยและคอยบอกเรื่องให้เขาจดจำได้ผมกำลังจะพูดว่าเด็กสมัยนี้โชคดีแบบนั้นหรือเปล่าถ้าท่านเป็นครูอยู่ท่านเป็นครูที่ทำให้เด็กคนหนึ่งจดจำสิ่งดีๆแล้วชีวิตของเขาไปต่อได้หรือเปล่าถ้าท่านเป็นท่านต้องทำนะครับครับขอโทษจริงๆนะครับอย่าว่าโน่นนี่เลยนะผมว่ามันสำคัญที่สุดคนที่สะกิดเราอ่ะใช่สะกิดเราสักนิดหนึ่งหรือผลักไสหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำอันหนึ่งถ้าท่านทำอย่างนี้ให้กับใครได้ในชีวิตท่านจะเป็นครูของเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันถ้าทำได้ช่วยทำด้วยนะครับจดหมายครับมาวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดิฉันกับแอนนี่เนี่ยเถียงกันจนหน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวหน้าบูดเลยค่ะอ๋อนี่แสดงผู้หญิงสิเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นใครยอมใครแอนนี่ก็บอกว่านี่ว่ายน้ำน่ะดีกว่านะเพราะว่า1คือสดชื่นแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญร่างเนี่ยเฟิร์มสวยเออใช่ดิฉันก็บอกนี่วิ่งตอนเช้าก็เลิศกว่าอย่างอากาศดีแล้วก็มีกำลังวังชาด้วยแอนนี่บอกแต่ว่ายน้ำเนี่ยผิวพรรณมันสดชื่นนะปลอดโปร่งโล่งสบายเสียงทำไมเนี่ยดิฉันก็บอกว่าวิ่งตอนเช้าอากาศก็ดีอย่างโอโซนก็เต็มปอดแดดอ่อนนะทำให้ผิวฉันได้สวยแล้วก็ยังได้อะไรอีกมากกว่าที่เธอคิดเยอะแยะเลยอันนี้ก็บอกนี่อะไรอะไรอะไรเหรออะไรหนุ่มเหรอฉันมีเป็นร้อยนะอะไรเนี่ยอะไรแอนนี่อะไรครับเรื่องอะไรอ๋อดิฉันบอกว่าตอนวิ่งตอนเช้าเนี่ยอากาศดีอ๋อแล้วมีหนุ่มปลอดโปร่งโล่งสบายและที่ยังมีดีกว่าที่เธอคิดยังไงคะอันนี้ก็บอกที่ดีกว่าที่ฉันคิดอะไรเหรอหนุ่มหรือผู้ชายโทษทีฉันมีเป็นร้อยฉันไม่ได้ตอบว่าไม่ใช่วิ่งตอนเช้าเนี่ยมันจะมีปลาท่องโกมีข้าวมันไก่มีแกงมีข้าวมีน้ำเต้าหู้ผ่านทางผ่านทางผ่านทางแต่ว่ายน้ำไม่มีอะไรเลยเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลเรื่องนี้เป็นอิชชูในสังคมอย่างยิ่งตอนนี้น้ำตาลและก็คาร์โบไฮเดรตเป็นจำเลยของสังคมอย่างมหัศจรรย์มากๆไม่น่าเชื่อว่ากลายเป็นจำเลยไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมาดูความเชื่อที่ถูกต้องอะไรเป็นอะไรเชิญครับครับผมความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้งเนี่ยดีกว่าน้ำตาลทรายธรรมดาหลายคนมักจะเข้าใจว่าการรับประทานน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันเป็นอันตรายดังนั้นจึงหันไปกินน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงแทนเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าแต่ในความเป็นจริงนะครับร่างกายเราเนี่ยจะจัดการกับน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลอื่นๆด้วยกระบวนการเดียวกันน้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้งนะครับอาจจะมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าน้ำตาลทรายขาวแต่ก็เพียงเล็กน้อยครับถ้ากินมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกันนะครับน้ำตาลหรือว่าของหวานเนี่ยทำให้เรารู้สึกสดชื่น
ความเชื่อที่ว่าเวลาเรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียควรจะดื่มน้ำหวานหรือว่าทานของหวานเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าร่างกายได้พลังงานจากน้ำตาลครับแต่ถ้าเรากินมากเกินไปหรือกินทุกครั้งที่เราเครียดหรือว่าอ่อนเพลียเนี่ยอาจทำให้ร่างกายเราแย่ลงได้ครับเนื่องจากเวลาของร่างกายเราเวลารับน้ำตาลเข้าไปเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิตามินบีช่วยในการเผาผลาญเสมอเมื่อคุณทานน้ำตาลมากก็ต้องใช้วิตามินบีในร่างกายมากเมื่อวิตามินบีหมดร่างกายจะอยู่ในสภาพที่พร่องวิตามินบีซึ่งมีผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหมดแรงดังนั้นถ้าอยากสดชื่นขึ้นจริงๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับดื่มน้ำเปล่าสะอาดๆก็ได้ก็จะดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกันครับกินสารอาหารให้ความหวานแทนน้ำตาลดีกว่ากินน้ำตาลโอ้สารให้ความหวานเช่นแอสปาร์ตามหรือว่าซูคาร์โรสเนี่ยที่ให้ความหวานแต่ไม่มีแคลอรี่ก็มีงานวิจัยที่พบว่าสารให้ความหวานอาจส่งผลให้เรามีน้ำหนักขึ้นได้นะครับและยังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงได้เช่นกันนะฮะจากการวิจัยเนี่ยคาดว่าอาจเป็นเพราะสารที่ให้ความหวานเหล่านี้ครับส่งผลกระทบต่อน้ำตาลในเลือดทำให้ควบคุมความอยากอาหารได้ยากขึ้นจึงไม่ควรกินเป็นประจำนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำตาลที่เอามาฝากกันครับผมจริงๆแล้วก็ถ้าเราบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งครูคุณต่อยเราบอกทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะกินอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ในปริมาณที่มันโอเคแล้วมันพอดีมันเหมาะสมมันจะดีต่อเราผมอยากพูดง่ายๆครับพอเป็นแนวทางให้นึกได้ถ้ารู้จักโลกทั้งโลกพูดเรื่องโลกทั้งโลกได้หมดเลยท่านรู้จักครอบครัวข้างๆบ้านรู้จักลูกเมียท่านรู้จักหมดเลยรู้จักเพื่อนท่านรู้จักหมดเลยถามอะไรก็รู้นะคนนั้นเป็นยังไง แล้วท่านรู้จักตัวเองหรือเปล่าครับอันนั้นสำคัญที่สุด ท่านรู้จักตัวเองหรือเปล่าท่านควรบริโภคแค่ไหนอย่างไรหนูยกตัวอย่างนั้นใช่ไหมฮะหนูได้รับคำฟังคำนึงจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับสมมติว่าคุณโจหนูยกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกว่าวันหนึ่งห้ามกินน้ำตาลเกินกี่ช้อนสองช้อนสมมติสองช้อนชานะครับถ้าอยากกินแปดช้อนสิบช้อนอ้าวก็จะชอบนี่ทำไมเหรอเปรียบเทียบครับสมมติท่านปวดหัวเขาบอกอะไรให้กินยาพาราเซตามอล2เม็ดถ้าเรากินมื้อละ8เม็ดดิ16เม็ดมันกินเข้าไปแล้วมันดีมั้ยมันจะเป็นประโยชน์หรือมันจะเป็นโทษกันแน่นั่นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการรู้จักที่สำคัญที่สุดรู้จักตัวเองก่อนนะว่าเราเป็นใครเราคือใครและเราต้องทำอย่างไรครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเยดีล่าซีฟู้ดมาล่าครับลองไปดูที่นี่ท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังเด็ดเลยเนี่ยซอสเขาดีมากคุณต้องบอกเลยว่ามันอร่อยแตกต่างใช่หนูไม่ตลกฮะตลกรับประทานฮะ